สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมไทยอร่อยๆกันครับนั่นก็คือเมนูข้าวต้มมัดครับแต่วันนี้ความพิเศษของเราคือเราจะไม่มัดไม่ห่อด้วยใบตองนะครับเราจะใส่เป็นกล่องฟอยล์แทนเพื่อลดขั้นตอนในการมัดในการห่อด้วยใบตองนะครับทำแบบนี้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับกล่องนึงเนี่ยเราสามารถใส่ได้หลายรสชาติเลยนะครับทำทานทำขายทำแจกทำไปทำบุญได้เลยนะครับรสชาติเนี่ยหวานมันหอมแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาเริ่มจากการต้มถั่วดำกันก่อนนะครับถั่วดำเนี่ยแดดดี้แช่ไว้ข้ามคืนเลยนะครับหรือถ้าใครไม่ได้แช่ข้ามคืนเพื่อนๆแช่ไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ได้นะครับจากนั้นเราก็นำมาต้มประมาณ20นาทีจนถั่วเนี่ยสุกเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำข้าวเหนียวเคี่ยวงูมาแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็นำมาล้างทำความสะอาดประมาณ 3-4 น้ำจนข้าวเนี่ยใสสะอาดเลยนะครับแล้วเราก็เสด็จน้ำพักทิ้งไว้เตรียมมาทำขั้นตอนต่อไปได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่เราแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับเราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เสด็จน้ำพักทิ้งไว้ครับต่อไปเป็นใบเตยประมาณ 7-8 ใบนะครับเรามามัดเป็นก้อนเดี๋ยวเราใส่ไปกับข้าวเหนียวครับน้ำกะทิ700มิลลิลิตรน้ำตาลทราย200กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ถั่วดำนะครับอันนี้เราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวถั่วดำเนี่ยเพื่อนๆต้องแช่ไว้ข้ามคืนก่อนนะครับหรือไม่งั้นแช่น้ำอุ่นประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ได้นะครับจากนั้นเรานำมาต้ม20นาทีให้ถั่วเนี่ยนิ่มแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็เป็นมันหวานนะครับเราก็หั่นเป็นเต๋าแบบนี้ครับเพื่อนๆจะใช้มันชนิดไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับต่อไปเป็นเผือกครับอันนี้เราก็หั่นเต๋าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับสุดท้ายเป็นกล้วยน้ำว้าหำๆนะครับเวลาเรามาทำข้าวต้มมัดเนี่ยกล้วยจะหวานแล้วก็ไม่เละด้วยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำกะทิกันก่อนนะครับเรานำกะทิใส่ลงในหม้อครับจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมครับตามด้วยข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่เราเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็เคี่ยวกะทิกับข้าวเหนียวไปเรื่อยๆจนข้าวเหนียวเนี่ยมันดูดน้ำกะทิจนแห้งแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราลองชิมข้าวเหนียวดูก่อนนะครับว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันเริ่มนิ่มหรือยังนะครับพอมันเริ่มนิ่มแล้วเราใส่น้ำตาลทรายกับเกลือลงไปได้เลยครับพอเราใส่น้ำตาลทรายกับเกลือลงไปแล้วเราลดลงเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายกับเกลือละลายครับเพื่อนๆต้องชิมก่อนนะครับถ้าข้าวยังแข็งอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับไม่งั้นน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะไปรัดข้าวทำให้ข้าวเนี่ยสุกยากขึ้นนะครับเราชิมให้ข้าวนิ่มก่อนแล้วเราถึงใส่น้ำตาลลงไปครับคนไปเรื่อยๆนะครับพอน้ำตาลทรายกับเกลือละลายดีแล้วเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีครับระหว่างรอเราก็มาเตรียมไส้กันนะครับวันนี้แดดดี้ใช้ไส้กล้วยไส้มันไส้เผือกแล้วก็มีถั่วดำด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยเราเลือกกล้วยน้ำว้าหามนะครับเวลาเอามาทำเป็นไส้เนี่ยมันจะได้มีความหวานแล้วก็จะไม่เละด้วยนะครับจากนั้นเราก็นำมาผ่าครึ่งนะครับแล้วก็ตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับได้ทั้งหมดประมาณ8ชิ้นครับเรากลับมาดูที่ข้าวเหนียวของเรานะครับพอเราพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะดูดน้ำกะทิจนแห้งแบบนี้เลยนะครับตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะอืดขึ้นมานะครับเราก็เตรียมนำมาใส่กล่องได้เลยครับวันนี้แดดดี้ใช้กล่องเบอร์ 4570P นะครับขนาด320มิลลิลิตรครับ1แพ็คก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับพร้อมฝาเลยนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำข้าวเหนียวมาจัดลงในกล่องได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครจะใส่ข้าวเหนียวก่อนใส่ไส้ก่อนก็เลือกได้ตามความชอบเลยนะครับแดดดี้ก็จะใส่ทั้งหมด3ไส้ลงในกล่องเดียวเลยนะครับทั้งไส้กล้วยไส้เผือกแล้วก็ไส้มันนะครับนี่นะครับชั้นแรกเราใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนนะครับต่อไปเราก็ใส่กล้วยเผือกมันนะครับแล้วก็ปิดทับด้วยข้าวเหนียวอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไส้อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับใส่กล้วยใส่เผือกใส่มันนะครับเราใส่หลายๆชั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับ
แบบนี้เราก็จะได้ทาน1กล่องเนี่ยเราจะได้ทานทุกไส้เลยนะครับสุดท้ายเราก็ปิดด้วยข้าวเหนียวอีกรอบนึงนะครับแล้วก็โรยด้วยถั่วดำครับนี่นะครับ1กล่องนี้ทานกันอิ่มไปเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ1กล่องเราก็เตรียมไปนึ่งได้เลยนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับเราก็สลับกันบ้างนะครับใส่ถั่วดำลงไปข้างล่างบ้างตามด้วยข้าวเหนียวครับแล้วก็เป็นไส้กล้วยไส้มันแล้วก็ไส้เผือกนะครับแล้วก็โปะด้วยข้าวเหนียวอีกรอบหนึ่งนะครับใครจะใส่เป็นไส้มันล้วนไส้เผือกล้วนไส้กล้วยล้วนก็ได้นะครับเวลาเราทำขายเนี่ยเราก็จัดหน้าตาให้สวยงามได้เลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาด้วยฝาพลาสติกนะครับเวลาลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นด้านบนนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอันนี้เป็นไส้กล้วยไส้เผือกหรือเป็นไส้รวมนะครับเพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆ เนี่ยไปทำทานทำขายทำไปทำบุญอะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับพอเราตกแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมนำไปนึ่งได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราโชว์หน้าด้านหน้านะครับก็จะเห็นทั้งกล้วยทั้งเผือกทั้งมันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งซึ้งให้เดือดนะครับใส่ใบเตยลงไปด้านล่างด้วยเพื่อเพิ่มความหอมครับจากนั้นเราก็เตรียมนำข้าวต้มมัดของเราไปนึ่งได้เลยครับอันนี้ก็คือหน้าทั้งหมดที่แดดดี้จัดลงมานะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็นำไปนึ่งครับเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะครับแดดดี้จะเอาใบเตยใส่ไปด้านบนด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับพอเรานึ่งครบ20นาทีนะครับข้าวต้มมัดของเราก็สุกเรียบร้อยครับนี่นะครับหน้าตาน่าทานสีสันสวยงามนะครับเวลาเราไปขายเราก็ใส่กล่องปิดฝาด้านบนนะครับมันก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับดูหน้าตาน่าทานแล้วก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นไส้เผือกไส้มันไส้กล้วยนะครับหรือจะเป็นไส้รวมก็มีข้างหน้าเนี่ย3ไส้ไปเลยนะครับทานครั้งหนึ่งเนี่ยได้ทานทั้ง3ไส้เลยนะครับตัวข้าวเหนียวเนี่ยก็มีความเหนียวนุ่มนะครับรสชาติหวานมันหอมส่วนไส้เนี่ยก็สุกพอดีเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเมนูข้าวต้มมัดไม่ต้องมัดนะครับสำหรับใครที่หาใบตองหาตอกไม่ได้นะครับเราก็ใช้เป็นกล่องฟอยล์แบบนี้แทนก็ได้ความสวยงามนะครับแล้วก็มองเห็นหน้าตาชัดเจนนะครับรสชาติเนี่ยหวานมันหอมอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับแตกต่างกันตรงที่กลิ่นของใบตองเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับแต่เราก็ใส่กลิ่นของใบเตยเข้าไปแทนนะครับรับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ